นาซายังคงหาวิธีพานักบินอวกาศกลับโลกไม่ได้วันที่11กรกฎาคม2567ครบหนึ่งเดือนแล้วที่นักบินอวกาศวิลมอร์และซูนี่วิลเลียมของนาซาสหรัฐทั้งสองรายเป็นอดีตนักบินทดสอบของกองทัพเรืออเมริกาที่มีประสบการณ์หลาย10ปีต้องตกค้างอยู่อาศัยในสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ยังไม่สามารถนำกลับลงมายังพื้นโลกได้ต้องทำงานนอกแผนเช่นดูแลวงโคจร บรรจุของจัดระเบียบบำรุงรักษาระบบน้ำรั่วเมื่อวันที่27มิถุนายน2567ที่ผ่านมาสื่อดีอินดีเพนเดนต์ของอังกฤษรายงานว่าองค์การนาซาสหรัฐถแถลงว่าดาวเทียมรีซู่ี1สำรวจโลกเชิงพานิชย์ของรัสเซียที่ปลดประจำการเลิกใช้งานปี2565เกิดระเบิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันใกล้กับสถานีอวกาศนานาชาติด้านบริษัทลีโอแลบติดตามอาวกาศของสหรัฐระบุว่า ระบบเรดาร์ตรวจจับพบว่าดาวเทียมแตกเป็นเสี่ยงปล่อยเศษซากชิ้นส่วนจำนวนมากองค์การนาซาได้ออกคำสั่งให้นักบินสหรัฐในสถานีอวกาศหาที่กำบังภายในยานนานราวหนึ่งชั่วโมงกองบัญชาการกองทัพอวกาศสหรัฐแถลงว่าตรวจพบชิ้นส่วนดาวเทียมนั้นกว่า100ชิ้นแต่ไม่มีภัยคุกคามย้อนไปเมื่อวันที่6มิถุนายน2567องค์การนาซาสหรัฐจ้างเหมาบริษัทโบอิงสเปซส่งยานสตาร์ไลเนอร์ พร้อมนักบินอวกาศสองคนจากพื้นโลกขึ้นไปเทียบท่าที่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS ความสูงราว400กิโลเมตรในระหว่างการเทียบท่ามีก๊าซฮีเลียมรั่วไหลและเครื่องยนต์ขับดันที่ทำงานผิดปกติจำนวน5ตัวจาก28ตัวกำหนดกลับโลกวันที่15มิถุนายน2567แต่ทำไม่ได้เพราะการทดสอบหาไม่พบสาเหตุปัญหาที่แท้จริงกำลังพยายามศึกษาว่า เหตุใดระบบควบคุมปฏิกิริยาของยานสตาร์ไลเนอร์ในอวกาศประสบปัญหาและเหตุใดจึงมีการรั่วไหลของก๊าซฮีเลียมหลายครั้งในแคปซูลของยานต่อมาวันที่2กรกฎาคม2567ทํากทำการทดสอบจรวดขับดันอีกครั้งที่ภาคพื้นดินบนโลกแต่ไม่มีความคืบหน้าใดองค์การนาซาและบริษัทโบอิงสเปซตัดสินใจว่าจะไม่ใช้เครื่องยนต์ขับดันดังกล่าวหนึ่งเครื่องขณะจะกลับลงจอดบนโลกเนื่องจากมีปัญหาด้านประสิทธิภาพ แต่พบปัญหาใหม่อีกคือยังไม่แน่ใจต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่โมดูลยานที่ใช้งานมาหลายครั้งองค์การนาซาจึงจะทิ้งยานสตาร์ไลเนอร์ให้จอดเทียบสถานีอวกาศไปเรื่อยๆนานกว่าขีดจำกัด45วันไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะขยายเวลานำยานและมนุษย์อวกาศสองรายกลับสู่โลกไปอีกนานแค่ไหนที่พิลึกคือปี2562โบทดสอบยานสตาร์ไลเนอร์ครั้งแรกแต่คอมพิวเตอร์คำนวณผิดพลาด วงโครจรไม่ถูกต้องจึงล้มเหลวไม่สามารถไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ปี2565ทดสอบครั้งที่สองทำการแก้ไขปัญหาหลาย10ครั้งและไปถึงสถานีอวกาศได้แต่เครื่องยนต์ขับดันของยานก็ยังประสบปัญหามีพฤติกรรมแปลกแลกและแก้ไขอีก2ปีจนถึงปี2567ประเมินว่าองค์การนาซาขาดการพัฒนาอุปกรณ์ด้านอาวกาศของตนเองมานานหลายทศวรรษ จึงจ้างเหมาช่วงให้บริษัทเอกชนสองแห่งคือโบอิงใช้ยานสตาไลเนอรส่งและรับนักบินและจ้าง SpaceX ใช้จรวดร,ราก้อนบรรทุกของขึ้นไปส่งบนสถานีอวกาศแต่โบอิงล้มเหลวต่างๆนาๆนานาซาจึงยกงานไปจ้าง SpaceX ใช้จรวดขนส่งราก้อนส่งนักบิน11คนไปยังสถานีอวกาศนานาชาตินับแต่นั้นมาก็จ้างรับส่งนักบินอวกาศของตนหมุนเวียนทุกหเดือน แต่เมื่อบริษัทโบอิงพานักบินอวกาศสองคนขึ้นไปส่งในอวกาศได้แล้วกลับพากลับลงมาโลกไม่ได้ให้รอไปเรื่อยๆโดยไม่มีกำหนดเพราะกำลังศึกษาปัญหาของจรวดขับดันก๊าซรั่วและแบตเตอรี่ถ้านาซาเคยใช้ยานอพอลโลหกลำส่งมนุษย์อวกาศสองโหลไปและกลับดวงจันทร์เป็นว่าเล่นเมื่อห0ปีก่อนน่าแปลกใจว่าทำไมหลายสิบปีที่ผ่านมานาซาไม่ใช้ยานอพอลโลของเดิมที่ไม่ต้องคิดอะไรใหม่อีกเลย ขึ้นไปส่งและรับนักบินและสิ่งของสัมภาระที่สถานีอวกาศใกล้โลก400กิโลเมตรเท่านั้นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป